โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapter สวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะฤดูร้อนปีนี้ร้อนสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะจากประเทศจีนนะคะที่แผ่ลงมาปกคลุมทำให้อากาศร้อนค่ะขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เป็นบางแห่งค่ะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้นะคะส่วนช่วงวันที่14ถึง16มีนาคมค่ะทั่วทุกภาคเลยนะคะต้องเจอกับฝนค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานตอนบนนะคะและทะเลจีนใต้ทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างนะคะภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางค่ะส่งผลให้อากาศร้อนนะคะและจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้ค่ะสำหรับภาคใต้ก็จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกนะคะจากลมตะวันออกค่ะที่พัดปกคลุมกำลังแรงนะคะและมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะคราวนี้เราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยนะคะภาคเหนืออากาศร้อนตอนกลางวันค่ะและมีฝนร้อยละ10ค่ะส่วนมากก็ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด38องศาค่ะภาคอีสานอากาศร้อนตอนกลางวันเช่นเดียวกันนะคะและมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาคค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ20องศาสูงที่สุด35องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนร้อยละ10นะคะส่วนมากก็ที่กาญจนบุรีราชบุรีระยองนะคะชลบุรีจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด37องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนร้อยละ10ค่ะกับส่วนมากนะคะที่บริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด33องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ20ค่ะส่วนมากก็ที่ภูเก็ตตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด35องศาค่ะขึ้นมากันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนตอนกลางวันและมีฝนร้อยละ10นะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงที่สุด36องศาค่ะขณะที่สถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้นะคะพบว่าเกินค่ามาตรฐาน6จังหวัดเลยนะคะที่แม่ฮ่องสอนหนองคายนะคะสมุทรปราการค่ะศรีสะเกษฉะเชิงเทรากรุงเทพมหานครนะคะโดยค่าฝุ่นสูงสุดในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะอยู่ที่บริเวณริมถนนลาดพร้าวค่ะซอยลาดพร้าว95เขตวังทองหลางกรุงเทพนะคะค่าฝุ่น66ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะส่วนจุดความร้อนนะคะในประเทศไทยเมื่อวานนี้ทั้งประเทศเลยนะคะจุดความร้อน262จุดเพิ่มขึ้นจากวันก่อนเล็กน้อย95จุดค่ะ3จังหวัดที่พบจุดความร้อนสูงที่สุดนะคะก็คือที่อุบลราชธานี30จุดนะคะนครพนม18จุดและแม่ฮ่องสอน17จุดค่ะสำหรับคาดการฝุ่นภาคเหนือนะคะในวันที่11ถึง14มีนาคมแม้ว่าภาพรวมนะคะจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยล่ะค่ะเพราะว่ามีแนวโน้มที่ค่าฝุ่นละอองจะสูงขึ้นบางพื้นที่โดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนนะคะและสุโขทัยค่ะค่าฝุ่นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะและคาดการนะคะค่าฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรุ่งนี้ค่ะ11มีนาคมคุณภาพอากาศปานกลางนะคะยกเว้นค่ะที่เขตพญาไทดินแดงนะคะห้วยขวางคลองสามวามีนบุรีสะพานสูงค่ะค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มนะคะส่วนช่วงวันที่12ถึง15มีนาคมคุณภาพอากาศจะดีค่ะเนื่องจากสภาพอากาศนั้นเปิดมากขึ้นนะคะหมดเวลาของลมฟ้าอากาศในวันนี้แล้วค่ะพบกับปอปรากมลเนตรและสุธิดาพยากรณ์ได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Amazing Thailand Amazing New Chapters